เราพรีออเดอร์มานะคะทุกคนจากประเทศโครเลียทุกคนโอ้ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยมีมา3ตรงมาเลยอุ้ยน่ารักมากเงอันยองชิงกูดึนโนชานนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาแกะพัสดุนะครับซึ่งในนี้เนี่ยมีอะไรนั้นจะมาดูกันนะฮะเราสั่งมาจากร้านปันกาเก๋ากะเก๋าปันกะเก๋านะฮะเป็นของที่เราพรีออเดอร์มานะคะทุกคนจากประเทศโครเลียเฮ้อิสโคเรียในนี้เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ของเราอย่างเดียวนะทุกคนมีของเพื่อนเราด้วยทุกคนโอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยแพ็คมาดีมากนะคะทุกคนก็ร้านนี้เนี่ยเขาก็จะพีของเกาหลีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ให้นะจ๊ะวิมีของแถมมาให้ด้วยนะฮะหุยขอบคุณทางร้านมากๆเลยนะคะที่มีของแถมน่ารักน่ารักมาให้วิน่ารักอ่ะอันนี้พี่ที่ร้านแถมมาให้นะคะทุกคนเป็นสติ๊กเกอร์ A-Peach นะคะซึ่ง A-Peach ตัวนี้เนี่ยเป็น A-Peach ทาง Daniel Edition นะคะไม่ใช่ A-Peach ปกติคือก็จะมีความแบบว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่เป็นทาง Daniel นั่นเองนะทุกคนน่ารักถ้าสปอยมาขนาดนี้แล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าคืออะไรแล้วทุกคนโอ๊ยน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยเป็นติ๊งตองมีมา3ตรงมาเลยคือจริงๆแล้วเขาจะมี2แบบนะฮะซึ่งทางเราอ่ะก็ลังเลว่าจะเอา2แบบดีไหมแต่ชอบแบบนี้มากกว่ารู้สึกแบบอันตัวนี้มันน่ารักอ่ะลูกนี้เขาน่ารักอะไรอย่างงี้เป็นน้อง A Peach Daniel นะฮะนี่เอาไว้ห้อยกระป๋องกระเป๋าอะไรอย่างงี้น่ารักดูดิมีมา3อันด้วยกันแบบน่ารักทั้ง3อันเลยแคปก็เดี๋ยวเราเก็บไปให้เพื่อนโมนะคะ2อันนะครับแล้วก็ของเราเนี่ย1อันนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยเฮ้ยมีความเอ็นดูอ่ะเพราะว่าเราก็มีเขาเรียกอะไรชักกี้ที่เป็นดองแดนแล้วเนาะแต่ว่าเรายังไม่เคยมีอะไรที่เป็นแบบ A-Peach เลยซึ่งมันเป็น Official นะทุกคนอุ๊ยน่ารักคือบอกว่าฉันก็นึกว่ามีแค่AP เฉยๆอะไรอย่างงี้เป็นตุ๊กตาเนี่ยจริงๆแล้วนางมีตรงนี้ด้วยทุกคนเฮ้ยน่ารักมากเง้ตุยนะคะทุกคนก็คือฉันจะห้อยไปทั้งหมดแบบ3อย่างนี้ห้อยไปตรงเตงอย่างงี้นะทุกคนเฮ้ยน่ารักไม่ไหวนะก็เขาจะมีเป็นแบบว่าห่วงกุญแจตรงนี้ให้สามารถไปเกี่ยวกับกระป๋องกระเป๋าได้เลยนั่นเองนะครับก็เป็นน้องตัวไม่ได้ใหญ่มากนะฮะตัวเล็กๆน่ารักน่ารักนะถ้าเทียบกับชักกี้เนี่ยชักกี้ที่เรามีก็จะเล็กค่อนข้างเยอะเลยแหละคือดูรู้ว่าเป็นคางแดเนียลว่ะนะทุกคนเพราะว่า A-Peach ปกติเนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะฮะก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบว่าเห็นแล้วรู้ว่าอ๋อเนี่ยไม่ใช่ A-Peach ปกตินี่อันนี้คือชักกี้ไซส์ปกตินะคะทุกคนแล้วก็อันนี้คือไซส์ที่เป็นน้องพีชน้อง A-Peach นะครับก็จะมีตัวน้อยยูคันตัวเล็กตัวน้อยโอ้น่ารักคือในความรู้สึกเราอะเราสึกแล้วว่าตัวขนาดเท่านี้ถ้าเอาไปห้อยกับกระเป๋าอะมันมีความแบบว่าดึงได้ง่ายทุกคนหมายความว่าแบบดึงได้ง่ายเราก็เลยแบบว่าไม่กล้าไปแล้วอีกอย่างนึงคือเขาไม่มีห้อยให้อะไม่มีแบบว่าพวงกุญแจให้อะไรอย่างนี้ถ้ามีตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถพาได้ง่ายเวลาพาน้องไปคาเฟ่อะไรอย่างนี้เราก็สามารถหยิบน้องขึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปน้องได้เลยง่ายๆนะคะทุกคนน่ารักมากดูสินี่ไซส์ก็จะประมาณนี้เป็นแบบว่าเป็นน้องเป็นน้องของแดเนียลอีกทีนึงนะคะโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการรีวิวน้องก็ประมาณนี้นะให้ดูรายละเอียดน้องอีกทีนึงแล้วก็มีคุณทางแดเนียลตรงนี้1อันโอเคก็ประมาณนี้นะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะฮะชอบคางแดเนียลชอบเอพีทคางแดเนียลเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะฮะแล้วไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้าฝากดูคลิปวิดีโออื่นกันด้วยนะฮะไปแล้วบ๊ายบายง่ายน่ารัก